เป็นกรณีที่มีการยิงกันเกิดขึ้นแล้วก็คนที่ถูกยิงหัวเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะคะสืบสาวราวเรื่องตอนนี้ตำรวจจับมือยิงได้แล้วนะคะ mm hmm. เขาเล่าแบบนี้ว่า mm hmm. เขาเน่ยขี่รถมาเจอคู่อริ ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คู่อริเขา<อ>แต่เป็นรุ่นพี่ที่พยายามเข้ามาห้ามแล้วเขาอ้างว่าปืนมันลั่นโดนลูกหลงโดนลูกหลงเนี่ยเขาอ้างมือปืนอ้างอบอกว่าปืนมันลั่นแล้วไปโดนหัวของผู้หญิงคนนี้จนเธอเสียชีวิตนะคะ<อ>ล่าสุดตำรวจก็เร่งติดตามตัวจนจับคน<ม>ร้ายได้ในพื้นที่ศรีสะเกตค่ะประมาณตีหนึ่งของวันที่29มกร,ราคมนะคะตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงอยู่ที่หน้าวัดบ้านซำอำเภอเมืองศรีสะเกตก็ไปเจอนางสาวจีราพอรอายุ 25ปีค่ะเธออยู่ในสภาพคล่อมบนมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่นะคะแต่กระสุนเนี่ยมันเจาะเข้าบริเวณศีรษะของเธอตรงกระบอกตาค่ะคือเป็นรูทะลุหน้าผากไปเลยนะคะรูใหญ่ความคืบหน้าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ไปสอบพยานสี่ปากเปิดปากยอมรับเลยคนทำอ่ะชื่อนิวนิวชื่ออิสระอายุ22ปีตอนนั้นเนี่ยไปดูหมอลำกันนิวไปเจอคู่อริเก่าเป็นคนจากวังหินบังเอิญมาเจอกันที่วัด นิวเอาปืนมาด้วยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะไล่ยิงคู่อริแต่เพื่อนสาวรุ่นพี่คนนี้ค่ะผู้ตายเนี่ยพยายามจะเข้ามาห้ามเอาไว้สุดท้ายปืนลั่นใส่รุ่นพี่คนนี้นะคะคุณผู้ชมจนเธอเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดขอหมายศาลออก,ออกขอสารออกหมายจับในนิวนะคะแล้วก็ไปรวบตัวได้ที่นี่แหละค่ะหมู่บ้านแห่งหนึง่งในเขตเทศบาลเมืองนะคะ พันตำรวจเอกอักครพลรัศมีท่านภูมกับสพเมืองศรีสะเกดบอกว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นแบบไทยประดิษฐ์เป็นลูกซองเบอร์12ค่ะผู้ก่อเหตุยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงผู้หญิงคนนี้แต่ปืนน่ะลั่นใส่เพื่อนสาวรุ่นพี่ซึ่งก็เสียใจมากนะคะ แม่มาเสียใจยตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะ,คะตำรวจตั้ง3ข้อหาค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านทางสาธา,ารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เตรียมส่งฟ้องศาลวันนี้ค่ะ